็วันนี้ได้เลิกบวงสวงนะครับผมอีเวนต์ซันซีรีส์ซันนี่แหละนาทีครับผมใช่ก็ตรงนี้ก็จะมีพี่ก๊อฟเอ้ยไม่ใช่พี่ออสเมื่อกี้คือมองหน้าพี่ก๊อฟก่อนแล้วก็มาหาพี่ออสออสเลยพี่ออสที่เป็นผู้กำกับของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเพื่อนๆนักแสดงของเรานะทุกคนนะครับผมใช่ครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ใช่ไหมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับผมใช่คือดูแล้วแบบก็เขาเรียกว่าไม่เครียดไม่เครียดดูสนุกเบาสมองครับผมใช่ครับผมก็เป็นตอนสั้นๆ6ตอนเนาะใช่ครับผมก็ดูคลายเครียดกันอยากจะตบไมค์โอเคเดี๋ยวขอคุยกับเรื่องนี้ค่ะความพิเศษมันเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ความพิเศษคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นแนวนี้ครับคือถ้าเป็นซีรีส์แบบนี้ก็จะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้อย่างที่น้องบอกไปแล้วนะครับก็จะมีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่เราเคยเห็นแล้วก็เรื่องนี้เราเน้นการถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เป็นทะเลนะครับเราเป็นเกาะนึงที่เราจะถ่ายทอดความสวยงามของเกาะนั้นครับให้คนดูได้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศของความรักน่ารักความสนุกสนานบวกกับบรรยากาศที่สวยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นครับการถ่ายทำแย่มากครับตรงกลางโอ้ตรงกลางนี่วะฮะตอนนั้นจะโดนยิงคำถามเยอะสุดการถ่ายทำก็บ้านเรานะมันจะร้อนนะครับบ้านเรามันก็จะร้อนแล้วอากาศที่ต้องปกติที่ผมผิวดีอยู่นี่อีกนะเจอทั้งไรก็ขาดจั่วเลยขาดจั่วเลยแล้วไปเกาะมาก็เลยอย่างนี้ครับแล้วก็ฝนก็เป็นอุปสรรคที่เราเจอกันเพราะว่าเป็นเกาะที่มีมรสุมอยู่เรื่อยๆครับก็ทำให้เจอทั้งแดดทั้งฝนฮะแต่ก็ทุกคนตั้งใจทุกคนก็ผ่านมันไปได้อย่างสุขสนานแล้วก็ผลงานน่าจะออกมาดีนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับผมมาสถานที่ทะเลนี่หลายที่มั้ยคะทะเลที่ถ่ายแล้วถ่ายที่เกาะนึงเกาะเดียวนะครับที่เกาะเต่าพูดได้เนาะแต่ว่าเราทําเป็นหลายมุมทั่วเกาะเลยครับทั้งเกาะทั้งบนหุบเขาบนยอดเขาที่สูงลงไปถึงชายหาดครับใช่พื้นที่คุมเลยพื้นที่คุมมากอย่างทะเลตอนนี้ก็คือมีถอดเสื้อมาในเรื่องเพราะทะเลต้องรอเรือแล้วเราดูดีป่ะอย่างคาแรคเตอร์ของเราคุณมาแตกต่างจากหน้านี้ไงว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องไหนนะอ๋อในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เหมือนจะเป็นแบบบอกไงดีอ่ะน่าจะบอกได้ละมั้งเป็นเจ้าของเกาะเนาะเป็นนายอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่เป็นนายหัวเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบขึมๆนิดนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยครับผมใช่ก็จะมีแบบมีเล่ห์เหลี่ยมสูงนิดนึงนายทิศใช่ผมก็แตกต่างจากคาแรคเตอร์ที่เคยรับมาเยอะอยู่ครับผมของซันว่าไงของผมเป็นคาแรคเตอร์คือตัวละครซันเป็นตัวละครที่ขี้วอยวายคือจะทำอะไรคือจะเป็นคนที่แบบแข็งนอกนุ่มในเป็นคนที่ห้าวกับห้าวอ่ะภายนอกดูห้าวแต่ว่าข้างในคือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแอแบบทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นคาแรคเตอร์ขี้วอยวายไว้ก่อนแต่ที่จริงมีหลายคนที่เป็นคาแรคเตอร์คอนทราสต์กับตัวจริงมากนะที่ของมอนใช่ไหมของมอนใช่ของพี่มอนเป็นไงพี่โอ้ในเรื่องเกี้ยวกราดมากเลยแต่จริงของคนน่ารักจ้ะฝากตัวด้วยนะครับชื่อมอนเกี้ยวกราดกับคู่ของพี่อาร์เอ๋นี่จะเจอมอนได้ที่ตามเชลว์อะไรนะตามเชลว์ชุดชั้นในใช่ไหมเดี๋ยวเจอนะโอเคเต้อันนี้ยิ่งต่างเลยอันนี้ยิ่งต่างเลยคือในเรื่องเป็นไงบ้างในเรื่องก็เป็นคนผมนี่เขาก็จับคนไปแต่ตัวจริงก็ผมนี่อยู่เดี๋ยวผมคืนจริงๆทวงตรงนี้โดนทวงคนอื่นบ้างไหมทุกคนดีกว่าจะได้นี่พี่ก๊อฟเลยถ้าคุณหน้าคุณตายพี่ก๊อฟแบบทำรายการเป็นพิธีกรจัดกล้องใช่ครับผมเรื่องรายการอะไรนะรายการพาผู้ไปโรลิงค์ค่ะน่าจะคุ้นอยู่ใช่ครับผมก็พี่ก๊อฟก็ไปเล่นด้วยกันที่เกาะเต่าก็ฉากด้วยกันใช่ครับผมสนุกมากต้องท็อปบ้างครับแม่ครับลุยก็จะเป็นแบบเหมือนมาขัดดอกให้หลงลีซึ่งเป็นเหมือนพ่อติดหนี้เราสปอยปะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยก็บอกแค่นี้พอสปอยหมดปะเนี่ยท็อปไม่ต้องดูแล้วฮะฟังสปอยที่สัมภาษณ์ดีกว่าหมดแล้วจบแล้วแล้วก็ก็ครับก็พี่โม่นะครับผมเป็นน้องชายพี่บุญนะครับผมพี่อาทิตย์ครับผมเป็นน้องชายที่แบบรักพี่เชื่อฟังพี่แล้วก็ดูใสๆแต่จริงๆอาจจะไม่ใสก็ได้จบแล้วยังเหลือผมก็คาแรคเตอร์ในเรื่องก็ไม่ค่อยต่างกับตัวจริงเท่าไหร่เพียงต่างแค่ว่าต้องไปเกิดที่ภาคใต้ต้องเล่นเป็นคนใต้ที่ผู้ใต้ไม่เป็นแต่ที่จริงเป็นคนอะไรเป็นคนสุพรรณครับเราจะได้ดูคนสุพรรณผู้ใต้ครับมันก็จะเป็นแบบเนินๆใต้เนินใต้เนินหน่อยนิดนึงสำเนียงจะแปลกๆนะฟังไม่ออกก็
่านซับหน่อยนะครับผมครับประมาณนี้เหมือนจะได้ดูกันแล้วให้ฝากแฟนๆดีกว่าว่าดูกันได้ทางไหนบ้างยังไงบ้างก็ตอนนี้โอเคครับผมอีเวนซันนะครับผมอีเวนซันซีรีส์ก็ชั้นนี้แหละในอาทิตย์สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีที่เดียวเท่านั้นครับผมก็ออนเวลา2ทุ่มครับผมเริ่มวันที่29ของมิถุนายนนี้ครับใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมรับรองคลายเครียดแน่นอนเครียดกันเอ้ยเครียดกว่าเดิมจริงเครียดกว่าเดิมมั้ยเนี่ยเครียดกว่าเดิมพี่ออเรายังเหลือตั้งแต่คนที่ยังไม่มาที่ยังอีกหลายคนเลยมีโก๊กมีหลงลีใช่ครับมีอีกหลายใช่พี่พักอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มานะครับน่าติดธุระใช่ครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับซีรีส์เรื่องแรกของผมที่แบบซีรีส์แบบซีรีส์วันแบบนี้นะครับได้ครับผมขอบคุณครับ